นับสนุนโดยร้านอาหารคิมจูคิมจู Korean Royal Cuisine อาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลี Just Go Together Episode 1 by Metric ให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกับหนงอเดติดตามได้ที่ www.facebook.com/justgo.tv สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาซ่ารายการเที่ยวไปชิมไปของคนวัยมันกับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆต้องร้องอาซ่าตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปสถานีอังกุกกันซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทั้งพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทั้งพระราชวังนะคะใกล้ถึงแล้วแหละอีกแค่สถานีเดียวสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของประเทศเกาหลีนั่นก็คือการที่เกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจากสภาพย่ำแย่หลังสงครามกลายมาเป็นผู้นำในหลายๆด้านในโลกยุคปัจจุบันและสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้มิล่าขอแนะนำที่นี่เลยค่ะ The National Museum of Korea Contemporary History เขาจะบอกนะคะว่าห้องอะไรมีอะไรยังไงบ้างที่ไหน The National Museum of Korean Contemporary History เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจและวิสัยทัศน์ที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตค่ะภายในตัวอาคารแบ่งเป็นโซนต่างๆตามยุคสมัยให้ผู้ที่สนใจได้เลือกชมเช่นเรื่องราวการก่อตั้งประเทศเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิพลจากชาติตะวันตกเรื่องราวการต่อสู้ในสงครามทั้งกับญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีต่างๆใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถเข้าไปชมได้เลยล่ะค่ะที่นี่นะมีมาตั้งแต่แบบเด็กตัวเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะเด็กที่นี่เหมือนเขาจะชอบมาพิพิธภัณฑ์กันพิพิธภัณฑ์กับพระราชวังเนี่ยจะเห็นแบบมากันเยอะมากเลยดีจังเลยเนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับไทม์ไลน์ค่ะเขาก็จะบอกว่าในปีอะไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ก็จะเป็นแผนที่สำหรับตอนที่สมัยที่เขาทำสงครามกันนะคะส่วนข้าวของตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้าวของที่คนเกาหลีเนี่ยเริ่มรับจากต่างชาติเข้ามานะคะทั้งพวกหน่วยวัดต่างๆแล้วก็เหมือนกับเป็นแท่นพิมพ์หนังสือหรืออะไรส่วนล็อกนี้นะคะเขาก็จะโชว์พวกเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งโทรศัพท์ที่แบบโอ้โหสมัยนี้เรียกได้ว่าโบราณมากๆทันสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นวิทยาการที่แบบทันสมัยแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบนี้นะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะสื่อสารกันทีต้องมีคนคอยแบบส่งต่ออีกทีนึงต้องขี่ม้าวิ่งกันไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไปบอกแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นสแตมป์ค่ะก็คือเริ่มจะมีการส่งจดหมายส่งแบบโพสต์ต่างๆนะคะมีแซมมีตัวตาประทับของไปรษณีย์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นธงชาติเกาหลีค่ะตั้งแต่ปี1890สังเกตว่าธงเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปมากสักเท่าไหร่นะคะรวมๆนะคะพิพิธภัณฑ์ที่นี่เนี่ยเขาก็จะนำเสนอในเรื่องของประวัติศาสตร์เกาหลีค่ะว่ามีความเป็นมายังไงมีผลกับชาติอื่นๆหรือว่าชาติอื่นเข้ามามีผลแบบยังไงบ้างค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังมีมัลติมีเดียเนี่ยเข้ามาผสมด้วยนะคะเพื่อทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยดูไม่น่าเบื่อค่ะอย่างดูตรงนี้มันสุดยอดมากๆเลือกเอานะคะว่าอยากจะเอาอันไหนชอบสีไหนเลือกมาเราลองอันนี้ดีกว่าริมสุดเลยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะโดยจะเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นหากเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวในประเทศเกาหลีก็ลองแวะมาชมกันได้นะคะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในเกาหลีของรายการอาซ่าในวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์แสนใจดีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือร้านอาหารคิมจูค่ะมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขามีเมนูเด็ดๆเอาใจคนเลิฟอาหารเกาหลีอย่างมิล่าด้วยรับรองค่ะว่ารสชาติต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอนอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงอาหารเกาหลีมาที่ร้านอาหารคิมจูได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอาซ่าร่วมกับนำซานเกสเฮาส์ขอเชิญผู้ชมร่วมสนุกลุ้นรับที่พักนำซานเกสเฮาส์ที่เกาหลีฟรี2รางวัลรางวัลละ1ห้องจำนวน2คืนเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนในเกาหลีพร้อมวงเล็บคำว่ากิจกรรมดีๆจากนำซานเกสเฮาส์หลังคำตอบส่งคำตอบมาที่รายการอาซ่า www.facebook.com/asathailand.tv ด่วนหมดเขตตอบคำถาม31ตุลาคมนี้รับรางวัลและใช้สิทธิ์ได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะ